ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีท่านคือหัวหน้าของบรรดาผู้ศรัทธาในศาสตร์วิชาอัลฮะดีษและเป็นเจ้าของหนังสืออัลญามิอัศศอฮีหเป็นผู้นำแห่งบรรดานักท่องจำและเป็นหัวหน้าของบรรดานักวิชาการหะดีษท่านคืออบูอับดุลลาห์มุฮัมมัดบินอิสมาอีลบินอิบรอฮีมอัลบุคอรีท่านถือกำเนิดในปีที่194ของการอพยพบิดาของท่านเสียชีวิตในขณะที่ท่านยังเด็กและท่านได้เติบโตภายใต้การดูแลของมารดาของท่านบิดาของท่านเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดศาสนาเขาได้กล่าวก่อนที่จะเสียชีวิตว่าฉันไม่รู้ว่าในทรัพย์สินของฉันว่ามีสัตดิรฮัมหนึ่งที่ได้มาจากทรัพย์สินฮารอมหรือคลุมเครือท่านอิหม่ามบุคอรีได้ตาบอดตั้งแต่ในขณะที่อยู่ในวัยเยาว์แล้วมารดาของท่านก็ได้ฝันเห็นท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามแล้วท่านได้กล่าวแก่นางว่าแน่นอนอัลลอฮ์ได้คืนการมองเห็นให้แก่ลูกของเธอด้วยการวิงวอนขออย่างมากมายของเธอด้วยเหตุผลในความดีของบิดามารดาทั้งสองของท่านเป็นเหตุผลหลักของความดีในตัวของท่านอิหม่ามบุคอรีและสถานะอันสูงส่งของท่านท่านอิหม่ามบุคอรีเคยถูกถามถึงเรื่องราวของท่านว่าเริ่มต้นเป็นอย่างไรท่านได้กล่าวตอบว่าฉันมีความตั้งใจที่จะท่องจำหะดีษในขณะที่ฉันอยู่ในโรงเรียนจึงมีผู้ถามท่านว่าขณะนั้นท่านอายุเท่าไหร่ท่านได้กล่าวตอบว่า10ปีหรือน้อยกว่านั้นและได้ถูกรวบรวมอยู่ในความรู้ของท่านซึ่งการทำอิบาดะห์อย่างมากมายและความเคร่งครัดในศาสนาท่านได้กล่าวว่าฉันปรารถนาที่จะพบกับอัลลอฮฺตะอาลาโดยที่พระองค์ไม่ทรงสอบสวนฉันว่าฉันนี้ได้เคยนินทาใครเลยแม้แต่คนเดียวจากงานเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิหม่ามบุคอรีคือหนังสืออัลญามิอัศศอฮีหซึ่งถือเป็นหนังสือที่ถูกต้องที่สุดรองลงมาจากคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮ์เป็นที่แน่นอนว่าประชาชาติอิสลามได้เห็นพ้องต้องกันในการให้ความยอมรับต่อหนังสือเล่มนี้ท่านอิหม่ามบุคอรีใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น16ปีโดยที่ท่านจะไม่บันทึกหะดีษบทใดลงไปนอกเสียจากว่าท่านจะทำการละหมาด2รอกอะฮ์ก่อนนักวิชาการได้ให้การรับรองต่ออิหม่ามบุคอรีในความเป็นผู้นำและสถานะอันยิ่งใหญ่ของท่านท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันได้กล่าวว่าไม่มีใครที่ออกมาจากคูรอซานที่จะเหมือนกับมุฮัมมัดบินอิสมาอีลอัลบุคอรีอีกแล้วท่านอิบนุคุซัยมะห์กล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นใครใต้ผืนฟ้านี้ที่จะมีความรู้เกี่ยวกับหะดีษของท่านรอซูลและจดจำมันมากกว่ามุฮัมมัดบินอิสมาอีลอีกแล้วและจากคำพูดของท่านท่านได้กล่าวว่าฉันไม่พบว่ามีสิ่งใดที่เป็นที่ต้องการนอกเสียจากว่ามันจะอยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามบุคอรีเสียชีวิตในคืนอีดิลฟิตรีในปีที่256ของการอพยพขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านซึ่งความเมตตาอย่างกว้างขวางและทรงตอบแทนความดีแก่ท่านจากการรับใช้อิสลามและบรรดามุสลิมด้วยการตอบแทนที่ดี